อยู่กันไปได้ยังไงมดดำยังงงอยู่กันไปได้ยังไงเพชรจ้าย้อนเล่าวันที่ไม่คุยนิวเคลียร์สองปีสารภาพเรามีแฟนสองคนแต่ไม่รอดดีเจเพชรจ้าได้มานั่งเปิดใจผ่านทางรายการแฉของมดดำกระชาพาเ่าถึงชีวิตในตอนที่โสดแบบไม่คิดว่าจะมีแฟนใหม่ได้อีกแล้วพร้อมทั้งย้อนเล่าถึงความสัมพันธ์กับนิวเคลียร์ที่เคยโกรธกันนานถึงสองปีแต่ใช้ชีวิตในบ้านหลังเดียวกันเหมือนาธาตุอากาศจนทำเอาพิธีกรถึงกับอึง้งว่าอยู่กันไปได้ยังไง ดีเจเพชรเจ้าเล่าว่าชีวิตตอนนี้โสดแบบไม่คิดจะมีแฟนได้ตอนนี้ยังอยู่บ้านเดียวกับนิวเคลียร์อยู่คนละห้องส่วนบ้านหลังใหม่ที่ซื้อยังสร้างไม่เสร็จยังอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยากันแล้วแต่อยู่ในฐานะพี่น้องกันพ่อแม่ของน้องแทก้าความสัมพันธ์ตอนนี้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากไม่เหงาเดินลงมาก็เจอหน้ากันไม่ต้องโทรคุยถ้าถามว่าในอนาคตจะมีแฟนใหม่มีได้ไหมเพชรจ้าบอกว่ามีได้เคยลองไปมีแฟนใหม่มาแล้วสองคนแต่ไม่รอด เราไม่มีเวลาให้เขาเพราะเราต้องเลี้ยงลูกเราต้องทำงานช่วงที่โกรธกันสองปีไม่มองหน้ากันแต่อยู่ในบ้านเดียวกันอยู่กันเหมือนธาตุอากาศเดินสวนกันไปมาเหมือนเป็นลมไม่คุยกันจนกระทั่งความโกรธหายไปวันหนึ่งจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเลยตะโกนถามนิวเคลียว,ว่าพี่จะสั่งก๋วยเตี๋ยวเอาเส้นอะไรเขาตะโกนกลับมาว่าเอาเส้นเล็กเพราะได้มานั่งกินกันคนละมุมวันต่อมาเขาออกไปซื้อก,กาแฟก็จะมีกาแฟมาฝากแล้วความสัมพันธ์ก็ค่อยๆพัฒนากลับมาคุยกันมองหน้ากัน ทำเอามดดำถึงกับอึ้งในความสัมพันธ์ของเพจจ้ากับนิวเคลียร์ซึ่งเพรจ้าหัวเราะแล้วบอกว่านี่ปี2000กว่าแล้วมันต้องมีอะไรใหม่ๆบ้าง